สวัสดีจ้าเจ๊หมูขอมาชวนหิวกันด้วยเมนูลาบเห็ดหูหนูหมูสับค่ะอร่อยอย่าบอกใครเลยพวกเธอด้วยเครื่องลาบที่แซ่บถึงใจสไตล์เจ๊หมูคลุกเคล้ากับหมูสับนุ่มๆใบสะระแหน่และเห็ดหูหนูที่ให้ความกรุบกำลังดีเดี๋ยวแนะนำสำหรับคนที่เบื่อลาบธรรมดาแค่ใส่เห็ดหูหนูเข้าไปก็ช่วยให้รู้สึกถึงความแปลกใหม่ขึ้นมาทันทีเลยล่ะพวกเธอเอาล่ะไม่รอช้าไปจดสูตรตามเดียนเลยจ้าขั้นตอนแรกมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนำหมูมาหั่นเป็นชิ้นๆจ้ะจากนั้นสับเลยค่ะสับให้ละเอียดเลยนะเมื่อละเอียดดีแล้วนำไปรวนกันค่ะขั้นตอนการรวนตั้งหม้อจากนั้นใส่หมูสับลงไปเติมน้ำเล็กน้อยแล้วก็เปิดไฟอ่อนค่อยๆรวนหมูสับให้สุกทั่วกันได้เลยคอยคนไปมาเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวหมูจะไหม้นั่นเองเมื่อหมูสุกแล้วเดี๋ยวใส่เห็ดหูหนูลงไปจ้ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อสังเกตว่าเห็ดเริ่มใสขึ้นเล็กน้อยก็ยกลงได้เลยค่ะนำไปพักให้เย็นลงสักหน่อยจากนั้นนำมาทำลาบกันเลยนำส่วนผสมใส่ลงภาชนะตามด้วยผงปรุงรสหมูน้ำปลาน้ำตาลทรายพริกป่นข้าวคั่วมะนาวจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจ้ะเมื่อเข้ากันดีใส่หอมแดงผักชีฝรั่งต้นหอมสะระแหน่คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเมื่อเข้ากันดีก็ยกลงเสิร์ฟได้เลยจ้าพร้อมแซ่บแล้วค่ะเมนูลาบเห็ดหูหนูหมูสับเดียนเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงตามชอบรสชาติเผ็ดแซ่บกำลังดีเลยล่ะจ้ะเตรียมข้าวเหนียวให้พร้อมแล้วมาจกไปพร้อมกันเลยพวกเธอทำตามเลยนะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter กดเซิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ